สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัศนินเดอะซิมเปิลไลน์นะครับเทปนี้เนี่ยก็คือเอาใจแฟนบริงโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริงเหมือนกันนะครับก็เลยใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูกับเสื้อข้างในเป็นสีดำมานะครับก็คือแบ็คพิงจ้าแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอฝากร้านก่อนที่จะเข้าเทปนี้ได้ไหมครับนิดนึงแล้วกันเนาะก็เสื้อเชิ้ตข้างนอกนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ของเล็งและคุณอะตอมนะครับก็ชื่อว่าซิสโบออมนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปตามในไอจีกันได้นะครับเข้าไปส่องก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อไปแบบกด follow ให้กำลังใจแบรนด์ใหม่ของเล็งได้ด้วยนะครับนะก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับส่วนของคุณผู้หญิงก็มีแบรนด์ชื่อว่าซิสโบนะครับก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับคลาสสิกทรงสวยเทเลอร์เมดเลยนะครับแต่ละตัวนี่คือสวยงามมากเล็งกับอะตอมดีไซน์เองหมดเลยนะครับยังก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้ฝากร้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับ4แบรนด์แล้วก็กับ4สาววง Blackpink นะครับแน่นอนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าพวกน้องๆอ่ะฮอตมากๆนะครับก็ได้การจับจองของแต่ละแบรนด์นะครับแต่ละดีไซเนอร์ก็ได้แบบว่าล็อกตัวน้องๆไว้ในแต่ละแบรนด์แต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแน่นอนจีซูเนี่ยนะครับก็คริสเตียนดิออร์ใช่ไหมแล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยก็คือซีลีนนะครับส่วนโลเซ่เนี่ยก็คือแซงโรงแล้วก็เจนนี่เนี่ยก็จะเป็นชาแนลนะครับก็แน่นอนแต่ละแบรนด์เนี่ยก็คือน่าจะดึงกันไว้แบบยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับทำสัญญากันแบบว่าต่อไปเลยจาก5ปี10ปีอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงกันนะครับว่าตอนเนี้ยน้องๆเนี่ยพรีเซนต์กระเป๋าของแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นใบไหนบ้างแล้วก็มีใบไหนที่น่าสนใจที่น่าซื้อจริงๆนะเทรนด์ตอนนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกับคนแรกกันก่อนดีกว่าแล้วก็แบรนด์แรกก็คือน้องริซ่ากับแบรนด์ซีลีนดีกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะซีลีนน่ะแน่นอนมันมีแบบว่าอ่ะ AY ใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีอโฟโคนะครับที่จะค่อนข้างที่จะฮิตมากๆนะครับอย่างเล็งก็จะมีโฟโคใช่ป่ะโอเคแน่นอนมันก็อาจจะแบบเป็นใบนึงที่ฮิตมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ใส่ของได้จำกัดประมาณนึงเหมือนที่เล็งเคยที่แบบว่าทำคลิปรีวิวนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยชมก็ตามไปได้ที่นี่เลยนะจ๊ะคลิปนี้เดี๋ยวเล็งจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะใบนี้นะครับชื่อว่ารุ่นพัตตาแพนนะครับที่เล็งกำลังจะมาพูดถึงในวันนี้มันเป็นทรงที่คือเป็นอีกใบนึงที่สามารถเอามาใช้งานได้แบบจริงจังเหมือนกันนะถ้าเกิดดูกันดีๆแล้วอะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นสายโซ่ใช่ปะซึ่งสามารถจะใช้เป็นสายที่แบบดึงให้ยาวเป็นด้านเดียวเพื่อจะมาคอสบอดี้แบบที่น้องลิซ่าใช้อยู่นะครับหรือจะใช้เป็นแบบสะพายข้างขึ้นมาเป็น2หูหิ้วก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งขนาดไซส์กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะกำลังดีพอเหมาะพอเจาะในการใช้สอยมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับราคาไทยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ 62,000 บาทราคาก็โอเคอยู่นะครับในระดับนึงนะก็ไปลองดูนะครับว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เล็งก็อยากจะมาบอกต่อให้ทุกคนที่กำลังแบบมองหากระเป๋าของแบรนด์ซีลีนนะครับหรือกำลังจะหาแบรนด์อะไรที่เราแบบเอ้ยไม่ค่อยได้ใช้ออกมาจากแบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็ลองดูนะครับกับใบนี้นะครับซีลีนพัชแพนแบกนะครับก็ไปลองดูจะอาจจะเป็นแบบน้องลิซ่าก็ได้นะครับ แบรนด์ต่อไปนะครับก็คือแบรนด์คริสเตียนดิออร์นะครับกับจีซูจ้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ represent แบรนด์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น่ารักเหมาะกับสไตล์แล้วก็เหมาะกับวัยมากๆเลยนะครับใบที่เล็งจะมาพูดถึงแล้วก็เห็นจีซูเพิ่งใช้ไปเลยนะครับไม่นานเนี่ยก็คือรุ่นบ๊อบบี้นะครับ Dior บ๊อบบี้เนี่ยแล้วเล็งก็เพิ่งไปลองที่ Icon สยามเหมือนกันนะก็คือเป็นใบที่น่ารักมากๆเลยนะครับคือมีหลากหลายไซส์เช่นเคยนะครับที่Dior เขาก็จะทำมาหลายๆไซส์ให้เราได้เลือกกันนะครับนะบ๊อบบี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่ารักมากๆราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ 110,000 บาทนะครับยังไงก็ไปลองชมกันดูได้เพราะว่าอย่างที่เนี่ยน้องจีซูใช้เนี่ยอ่ะลิงก์ขึ้นรูปให้ชมกันเนี่ยก็คือน่ารักมากๆนะครับแต่อันนี้ที่จีซูไปสะพายเนี่ยจะเป็นลายโอบีนะครับแต่ของลิงก์ที่วันนั้นไปลองเนี่ยมันจะเป็นแบบขนแกะนะครับแล้วก็เป็นหนังกลับสีน้ำตาลซึ่งน่ารักมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเบื่อกับบุกโชดแล้วเบื่อกับแซดเดิลหรือเบื่อกับพวกรุ่นต่างๆที่ตัวเองใช้แบบอ่ะ Lady Dior ก็ลองดู Bobby นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นกระเป๋า Crossbody นะครับก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าถือหิ้วให้มันแบบว่าเมื่อยมือกันไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่ารักเช่นกันนะครับแล้วก็แบรนด์ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เล็งก็ชอบส่วนตัวมากๆอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วในวง Blackpink เนี่ยเล็งก็ชอบโลเซ่มากๆเลยเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่เสียงดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะครับอันนี้คือนอกเรื่องใช่ไหม คือจริงๆอ่ะชอบโรเซ่มากๆเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละโรเซ่เนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับคนแรกเลยนะครับของ
แบรนด์เซนโรรองนะครับหลังจากเซนโรรองแบบมีมานานมากแล้วก็คือไม่เคยมีแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่แบบว่าเปิดตัวเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเปิดตัวโลเซ่ให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆปังแบบปังปุริเย่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนอ่ะใบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่โอเคอ่ะสวยงามคลาสสิกดูดีดูมีสไตล์มากๆแล้วยิ่งโรเซ่ใช้อ่ะมันก็คือยิ่งดีมากๆมากๆ มากไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ตอนเนี้ยเล็งก็รู้สึกว่าเล็งก็อยากจะมองหามาอยู่ในคอลเลคชันของตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่ราคาก็สูงเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้เราแบบขอคิดนิดนึงก็คือพูดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้บอกชื่อรุ่นเลยดีกว่าโอเคโซเฟเรโนแบ็กนะครับก็เป็นใบที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ต้องการกระเป๋าที่มีความแบบคลาสสิกในตัวแล้วก็มีความเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบนี้ก็น่าสนใจมากๆก็โรเซ่ก็พรีเซนต์ออกมาแล้วก็ใช้ออกมาได้น่ารักแล้วก็เท่ไปในแต่โอกาสที่น้องเขาก็ได้ใส่นะครับนะได้ใช้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าจากแบรนด์ Saint Laurent นะครับราคาก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่ 2,800 เหรียญหรือประมาณ 95,000 บาทนะครับก็ไปลองสะพายไปลองหิ้วกันดูได้เพราะว่ามีหลายสีแล้วก็มีหลายไซส์เหมือนกันนะครับก็ไปลองตามกันดูนะจ๊ะแล้วก็มาถึงแบรนด์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือแบรนด์ Chanel นะครับกับ Jenny ซึ่ง Jenny เนี่ยก็ได้สะพายใบนี้อยู่แวบๆอยู่ประมาณหนึ่งแหละแล้วเล้งก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มันน่ารักมากๆซึ่งไปถามในช็อปมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีของเข้ามาสักทีเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนคัตวิดเชนนะครับเป็นแบบโพสต์แดปนะครับจะเป็นสายที่เป็นไข่มุกซึ่งจริงๆอ่ะก็จะเห็นมีแบบจีดากอนก็ใช้เนี่ยเจนนี่แบ็คพิงใช้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นอีกใบหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่คือถ้าสะพายออกมาแล้วมันต้องน่ารักจริงๆอ่ะนะดูอย่างรูปของน้องเจนนี่ดิมันน่ารักมากป่ะดูดิน่ารักมากๆมันคือดีงามมันจะเป็นเหมือนในแนวประมาณแบบเบลแบ็กของ Chanel กับ WOC อ่ะมารวมๆกันมาผนวกกันน่ะในความแบบทั้งไซส์ทั้งฟังก์ชันน่ะจนมาเป็นคัตวิดเชนนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถ้าเกิดใครเป็นสาววอก Chanel นะครับก็น่าจะต้องลองดูลองหากันมานะครับแต่เองก็ไม่รู้ว่ามันจะหายากมากแค่ไหนนะเพราะว่าพวกของชิ้นเล็กๆหรือพวกกระเป๋าแนวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็มีเข้ามาในช็อปบ้านเราค่อนข้างที่จะน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่อยากจะมาแนะนำแล้วก็เห็นมาจากน้องเจนนี่แบ็คพิงค์ใช้นะครับเราก็เลยอยากจะมาขยายให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับ4แบรนด์แล้วก็4สาวแบ็คพิงค์นะครับที่เลสพรีเซนต์ในแต่ละแบรนด์นะครับก็ในแต่ละแบรนด์ที่วันนี้มาพูดถึงกันอะก็ไปลองดูกันนะครับว่ามีใบไหนที่ถูกตาต้องใจกันบ้างหรือใครที่ชอบหรือแบบว่ารักน้องคนไหนเป็นพิเศษก็ไปตำนะครับไปช่วยให้ยอดขายเนี่ยกระเตื้องกระเตื้องกระเตื้องขึ้นนะครับน้องก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือเป็นแบบว่าแฟมิลี่ให้กับแบรนด์นั้นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับนะ ก็เล็งรู้สึกว่าทั้ง4คนน่ะก็เหมาะกับทั้ง4แบรนด์นี้นะตอนเนี้ยมากๆเลยนะครับจะให้แบบน้องมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นยังคิดไม่ออกว่าจะไปอยู่กับแบรนด์ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมแล้วก็ดูลงตัวมากๆแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้กับ4ใบนี้นะครับที่เอามาพูดถึงกันก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเทปนี้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ